และให้อยู่ในจุดที่กำหนดเป็นจุดปลอดภัยโดยทางเขื่อนลำเปาได้วางทุ่นแสดงร่องน้ำลึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สังเกตเห็นได้ง่ายแต่การสอบถามตั้งแต่วันที่11ถึง13เมษายนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใดส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่หรือหมู่บ้านต่างๆในท้องถิ่นก็มีความคึกคักต่อเนื่องล่าสุดก็มียอดการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระสินตั้งแต่วันที่11ถึง13เมษายน2554ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น12ครั้งมีผู้บาดเจ็บ12รายเป็นชาย8รายหญิง4รายแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตโดยรถจักรยานยนต์ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดส่วนมากครับเกิดจากเมาแล้วขับยังครองแชมป์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเอาละครับตอน